สวัสดีค่ะมาเจอกับแม็กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม็กก็จะมาทำคลิป50 facts about me นะคะเป็นเรื่องจริงของแม็กนะคะที่แม็กอยากจะมาบอกให้ทุกคนรู้นะคะเหมือนเป็นการแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักแม็กมากขึ้นนะคะทุกคนอาจจะแบบคนนี้เป็นใครแม็กเป็นใครนะคะแม็กก็จะมาแนะนำตัวของแม็กนะคะด้วยการใช้คลิปนี้นะคะไปเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะแม็กชื่อว่าแม็กนะคะหรือว่าชื่อเล่นจริงๆเลยดั้งเดิมก็คือแม็กกี้นะแม็กเคยเห็นคอมเมนต์ถามว่าทำไมพี่แม็กถึงชื่อแม็กใช่ไหมก็คือว่าตอนที่แม็กอยู่ในท้องอ่ะแม่คิดว่าแม็กอ่ะเป็นลูกผู้ชายแล้วแม็กมีพี่ผู้หญิงชื่อไม้ใช่ไหมแล้วแบบพอแม็กคลอดออกมาก็กลายเป็นผู้หญิงใช่ป่ะแล้วเหมือนกับความตั้งใจของแม่อ่ะตั้งใจให้ชื่อแม็กไปแล้วแม่ก็เลยให้ชื่อแม็กต่อไปแต่ว่าเติมกี้เข้ามาให้มันดูแบบว่าเป็นผู้หญิงมากขึ้นก็เลยชื่อว่าแม็กกี้นะคะข้อที่2นะคะชื่อ channel ที่ชื่อว่าแม็กชานะคะมาจากชื่อ Instagram นะว่าแม็กชาเหมือนกันคือด่านว่าแม็กชาแม็กชาแม็กชาอะไรงี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคำว่าแม็กชาเนี่ยแม็กชาอะไรเงี้ยมันมาจากชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงของแม็กผสมกันนะคะแม็กจะชื่อเล่นว่าแม็กกี้ใช่มั้ยชื่อจริงของแม็กก็คือชลาลัดแม็กก็เลยเอาคำว่าแม็กกับคำว่าชามารวมกันเป็นแม็กชาค่ะถ้าสมมติว่าตั้งเป็นแม็กกี้ชลาลัดมันก็จะยาวเกินไปใช่ไหมข้อที่3นะคะแม็กเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2541นะคะคือปัจจุบันนี้ที่อัดคลิปนะคะแม็กอายุ20ปีแล้วนะทุกคนอาจจะคิดว่าแม็กดูเด็กหรือเป็นมัธยมอายุแบบ10กว่าใช่ป่ะแม็กอายุ20แล้วนะคะข้อที่4แล้วนะปัจจุบันนี้นะคะแม็กเรียนอยู่ชั้นปีที่2นะคะที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะอยู่ภาควิชา Landscape นะคะหรือว่าภูมิสถาปัตยกรรมค่ะส่วนตอนมัธยมนะคะแม็กจบมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะแม็กไม่รู้ว่าแม็กเรียกว่าเป็นคนจังหวัดอะไรอะแต่ว่าครอบครัวของแม็กนะคะอยู่ที่นครสวรรค์คือเหมือนกับที่กรุงเทพมันไม่ใช่บ้านอะเหมือนบ้านจริงๆอยู่ที่นครสวรรค์นะคะแต่ว่าแม็กโตแล้วก็เรียนที่กรุงเทพมาตลอดสีที่ชอบนะคะแม็กจะชอบสีขาวถ้าเป็นสีสันน่ะที่มันไม่ใช่สีขาวอ่ะแม็กก็จะชอบสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลสีเทาแม็กชอบสีโทนอ่อนๆค่ะให้มันใกล้เคียงสีขาวมากที่สุดอันนั้นก็คือชอบนะแม็กเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ตอนมัธยมนะคะถ้าใครติดตามแม็กใน IG ก็อาจจะเคยเห็นรูปหรือเปล่าแต่ว่ามันก็นานมากๆแล้วตั้งแต่ม.4แล้วซึ่งมันก็นานมากม.4 ม.5 ม.6ปี1ปี2ก็4 5ปีแล้วอะแม็กเป็นคนชอบเต้นนะคะทุกคนที่เราเป็นหลีดก็คือเพราะว่าเราชอบเต้นอะแต่ว่าเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้เต้นอะมันเป็นการทำแล้วแบบมันมีความสุขอะแบบมันเหมือนได้ปลดปล่อยเวลาเต้นอะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เต้นอีกหรือเปล่าเพราะไม่รู้สึกว่าการเต้นมันเป็นอะไรที่แบบหาโอกาสที่จะทำได้ยากอะใช่ไหมแต่เวลาไปงานอะไรเงี้ยแม็กจะเต้นแบบว้าวมากๆทุกคนเพราะว่าแม็กรู้สึกแม็กอินกับทำนองอะแม็กมีอาหารที่ไม่กินเยอะมากเลยอะถ้าเอาที่แพ้ก่อนเลยนะคะอาหารที่แพ้ก็คือหอยเชลแม็กแพ้หอยเชลอะมันอาจจะแปลกใช่ไหมทุกคนหอยอื่นแม็กไม่แพ้นะแต่ว่าแม็กแพ้หอยเชลแม็กเคยกินหอยเชลแบบชิ้นนึงอะชิ้นเท่าเหรียญแบบประมาณเหรียญ5เหรียญ10อะแล้วเหมือนกับว่าพอหลังจากนั้นอะกลับบ้านอะแม็กก็แบบมันคันข้างในหลอดลมตรงเนี้ยมันแบบหายใจแล้วมันจะคันยิบ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 อยู่ข้างในแล้วแบบที่ตัวก็คือเป็นผื่นลมพิษที่มันเป็นปื้นปื้นแดงแดงแบบทั้งตัวแบบจริงๆอ่ะแบบปื้นขึ้นมาเต็มไปหมดที่หน้าอะไรเงี้ยขึ้นมาเยอะมากแล้วคือตอนนั้นงงมากว่าเราแพ้อะไรแต่ว่าพอนึกดูแล้วอ่ะสิ่งที่แม็กไม่เคยกินมันก็คือหอยเชลแบบแม็กต้องไปฉีดยาไปหาหมอเลยอ่ะคือกินไปแค่ชิ้นเดียวแต่คือเอาจริงๆแม็กก็ไม่มั่นใจว่ามันใช่หอยเชลล์หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่มันแปลกประหลาดที่สุดในตอนนั้นที่กินอ่ะมันคือหอยเชลล์อ่ะคืออย่างอื่นเราก็เคยกินมาหมดยกเว้นหอยเชลล์ที่เพิ่งกินวันนั้นครั้งแรกแต่จริงๆแม็กก็คิดว่าในใจเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ไงเพราะว่าแม็กไม่ได้แพ้หอยอื่นอ่ะมีใครเป็นแบบนี้ไหมอ่ะแพ้หอยเฉพาะพันนี้อ่ะคือเอาจริงๆแม็กก็อยากลองกินนะแต่ว่าแม็กก็กลัวเพราะว่าครั้งนั้นมันกินไปแค่ชิ้นเดียวมันก็เป็นขนาดนั้นแล้วมันก็น่ากลัวแม็กก็ไม่กล้ากินอ่ะแล้วก็อาหารอื่นๆที่แม็กไม่กินนะคะก็จะมีพวกอาหารที่ใส่พริกแม็กไม่กินพริกเลยนะคะแม็กไม่ชอบระดับความทนทานต่อพริกอ่ะแม็กมีน้อยมากคือแม็กกินนิดนึงแม็กก็เผ็ดแล้วอ่ะแบบว่าถ้าพอมีพริกมันจะทำให้รสชาติอื่นในอาหารมันหายไปอ่ะอาหารที่แม็กไม่กินอีกนะคะก็มีพวกชากาแฟอะไรอย่างงี้เพราะแม็กรู้สึกว่ามันเหม็นแล้วก็แม็กไม่กินชีสเพราะว่ามันเหม็นนะแม็กรู้สึกมันเหมือนมันบูดมันดูเลี่ยนๆอะแม็กติดรสชาติของช็อกโกแลตมากเลยนะคะแบบแม็กชอบกินช็อกโกแลตมากนะคะเหมือนกับตอนเด็กๆอะแม่ของแม็กอะชอบซื้อช็อกโกแลตให้กินมันก็เลยทำให้แม็กติดรสชาติของช็อกโกแลตมาจนถึงทุกวันนี้แม็กชอบกินอาหารไทยนะคะเพราะว่าแม็กรู้สึกว่ารสชาติมันพอดีแล้วมันก็กลมกล่อมที่สุดแล้วนะคะแบบมันไม่เลี่ยนมันมีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรเงี้ยมันอร่อยอะแม็กชอบใส่เสื้อผ้าสีขาวนะคะคือแม็กใส่แต่เสื้อผ้าสีขาวใส่
แต่เสื้อสีขาวมานานมากๆแล้วนะคือแม็กก็จำไม่ได้ว่าใส่มาตั้งแต่เมื่อไหร่อะแต่ว่ารู้สึกว่ามันนานมากๆแม็กก็เลยลองไปเลื่อนใน Instagram ใน IG ของตัวเองดูว่าใส่แต่เสื้อสีขาวมานานแค่ไหนอะปรากฏว่ามันแบบเริ่มต้นใส่ประมาณตอนม.4 ม.5 ซึ่งมันก็ประมาณ4หรือ5ปีแล้วนะคะที่แม็กใส่แต่เสื้อสีขาวมาคือมันก็นานมากอะแม็กก็ตกใจตัวเองเหมือนกันว่าใส่แต่เสื้อสีขาวมานานมากเหตุผลที่แม็กใส่แต่เสื้อสีขาวนะมันเป็นเพราะว่าแม็กชินกับตัวเองตอนอยู่กับเสื้อสีขาวอะคือถ้าใส่สีอื่นแม็กก็จะรู้สึกว่าเอ้ยสีขาวมันดีกว่าอะไรเงี้ยทำให้ในตู้เสื้อผ้าตัวนี้นะคะประมาณ 70-80% ของตู้เสื้อผ้ามีแต่เสื้อสีขาวมันง่ายแล้วมันก็ใส่ได้บ่อยแม็กก็เลยชอบที่จะใส่เสื้อสีขาวคือไม่ใช่ว่าแม็กไม่ใส่เสื้อผ้าสีอื่นเลยนะคะแต่ว่าแม็กจะใส่แบบน้อยมากแม็กไม่ชอบอะไรที่มันเป็นลายแบบนิดนึงตรงนี้ตรงนี้ลายตรงนี้อะไรเงี้ยถ้าสมมติจะเป็นลายก็ต้องเป็นลายแบบเป็นแพทเทิร์นไปเลยทั้งตัวทั้งผืนอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็โอเคแม็กเป็นคนผมหยิกนะคะผมแบบหยิกอะหยิกเลยอะเดี๋ยวแม็กจะหารูปตอนเด็กๆให้ดูว่าแบบมันหยิกขนาดไหนอะแต่ที่เห็นว่าตอนนี้มันไม่หยิกเพราะว่าแม็กทำผมนะแม็กก็จะแบบว่าคอยหนีคอยม้วนอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดนะคะคือมันไม่สามารถที่จะแบบสระผมแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคมากกับผมอีกนะคะแต่ว่าพอตอนโตมานิดนึงตอนม.ปลายอย่างเงี้ยเราไว้ผมยาวได้แล้วผมเราหยิกอ่ะพอเรามัดอ่ะมันก็จะทำให้มันเป็นพุ่มเป็นพวงๆอะไรเงี้ยก็จะมีคนอ่ะชอบมาบอกว่าชอบผมเราอะไรอย่างงี้ตอนม.ปลายนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าตอนผมยาวแบบแม็กจะผมหยิกขนาดไหนตอนนั้นมันก็ทำให้แม็กแบบรู้สึกโอเคกับผมตัวเองมากขึ้นว่าเออผมหยิกมันก็ทำให้เราดูแบบมีอะไรขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนเอกลักษณ์อะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะคะแม็กเป็นคนที่เรียนแบบเก่งมากเก่งแบบว่าเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนแล้วก็สอบได้ที่1ของเขตแล้วแบบเหมือนกับเป็นตัวแทนคอยไปแข่งอะไรเงี้ยสมัยประถมแต่ว่าตอนนี้นะคะมันก็เริ่มยิ่งโตมันก็เริ่มแบบว่าอยากใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ค่อยได้บ้าคลั่งขนาดนั้นแล้วอะพอเราโตขึ้นใช่มั้ยแม็กก็ได้รู้ว่ามันมีอะไรให้เราทำอีกเยอะนะคะนอกจากการเรียนนะไม่ได้แบบแม็กไม่ได้บอกให้ทุกคนแบบว่าเลิกตั้งใจกับการเรียนนะแม็กแค่เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนอะแม็กแบบเป็นคนบ้าคลั่งเรียนแต่ว่าพอเราโตขึ้นใช่มั้ยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่ามันมีอย่างอื่นให้เราได้ทำอีกอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเครียดกับการเรียนมากขนาดนั้นอะปัจจุบันนี้นะคะแนนออกมามันก็แบบมันก็โอเคนะแบบว่ามันก็ได้3ขึ้นอะแต่แม็กไม่ค่อยได้ซีเรียสกับการเรียนอะต้องอย่างนี้ต้องได้เท่านี้ต้องได้เต็มอันนี้ต้องได้คะแนนดีอะไรเงี้ยคือแม็กโอเคมากอะไรก็ได้แค่ทำแบบให้เต็มที่มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะแม็กไม่ได้เครียดกับการเรียนเลยนะคะปัจจุบันนี้แบบแม็กแค่เครียดเวลางานเยอะแบบเราต้องคอยเคลียร์งานแต่ว่าแม็กไม่ได้เครียดว่าเกรดมันจะต้องออกมาดีอ่ะแม็กโอเคหมดเพราะว่าแบบที่ผ่านมาใช้ชีวิตแบบนี้มันก็โอเคแล้วนะคะแม็กก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นอ่ะแบบชีวิตเรามันมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะคะเพราะว่าพ่อแม่แม็กไม่ได้มาซีเรียสแล้วก็ไม่ได้มากดดันแม็กด้วยนะคะแม็กก็เลยทำให้แม็กไม่ได้ซีเรียสกับการเรียนไปด้วยงานอดิเรกของแม็กนะคะก็สิ่งที่แม็กจะทำในยามว่างนะก็คือวาดรูปนั่นเองนะคะก็จะวาดรูปสีไม้สีน้ำอะไรแบบนี้นะคะแม็กชอบทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆแบบพวกแทงพูชอบโยนโบว์ลิ่งนะคะแล้วก็ชอบเล่นสเก็ตชอบไปขับแบบโกคาร์ชอบเล่นบอร์ดเกมนะคะชอบไปเล่นบาสเทมโพลีนอะที่มันกระโดดกระโดดต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยคือแม็กชอบทำกิจกรรมแบบนั้นอะคือแม็กไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะกีฬาที่แม็กชอบนะคะแล้วก็ออกบ่อยที่สุดนะคะก็จะมีว่ายน้ำกับวิ่งนะแม็กก็ชอบหาเงินด้วยตัวเองนะคะแบบแม็กชอบขายของในออนไลน์หรือว่ารับจ้างวาดรูปหรืออะไรแบบนี้นะคะแบบทำอะไรก็ได้ที่มันได้เงินอ่ะคือแม็กมีความตั้งใจว่าแม็กอยากจะเลี้ยงตัวเองได้ให้ไวที่สุดอ่ะคือแม็กไม่อยากที่จะรอจนเรียนจบแล้วค่อยทำงานถึงจะเลี้ยงตัวเองได้เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าแม็กขอเงินจากพ่อแม่แม็กจะไม่กล้าใช้คือมันจะไม่กล้าใช้เท่าที่มันเป็นเงินของแม็กเองอ่ะคือแม็กไม่ค่อยกล้าขอเงินพ่อแม่ด้วยแหละทุกวันนี้นะคะแม็กก็มีขายของใน Instagram อยู่นะคะถ้าใครอยากจะอุดหนุนก็ฝากเข้าไปดูได้นะคะชื่อร้านว่าClient Plane นะคะแม็กก็มีรับจ้างวาดรูปอยู่ใน Instagram ด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เปิดเทอมแล้วแม็กก็ไม่ค่อยได้รับงานนะคะเพราะว่างานก็เยอะอยู่แล้วแม็กจะรับจ้างวาดรูปแบบช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยแม็กขายของด้วยตัวเองครั้งแรกตอนม.5แม็กขายดอกไม้วันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยแล้วแบบแม็กมีความสุขมากกับการที่แม็กได้หาเงินด้วยตัวเองอ่ะมันก็เลยทำให้แม็กขายของแบบมาเรื่อยๆเลยคือแม็กเคยติดเกมออนไลน์นะคะปะโถมมั้งแม็กติดเกมออนไลน์มากแบบมากอ่ะเล่นเกมออนไลน์ครั้งแรกก็คือเกมปังย่าแล้วแม็กเล่นตั้งแต่ตอนแบบปะโถมแบบป.1 ป.2 หนูอนุบาลเลยด้วยซ้ำเพราะว่าพี่สาวแม็กเล่นแล้วแม็กก็ไปเล่นตามมันก็เลยทำให้แม็กก็ติดเกมออนไลน์มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็แบบติดมาจนถึงประมาณปะโถมปลายๆอ่ะจากปังย่าก็เปลี่ยนมาเป็นแบบ Tales Runner หรือว่า
ออดิชั่นอะไรเงี้ยเคยติดเกมจนแบบไปเล่นในร้านเกมเป็นเด็กร้านเกมมาก่อนแม็กเป็นคนชอบเที่ยวนะคะแม็กเป็นคนชอบเที่ยวต่างจังหวัดถ้าสมมุติว่าพอแม็กมีเวลาปิดเทอมอะไรเงี้ยแม็กจะพยายามหาเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดให้ได้มากที่สุดอะเพราะว่ามันได้เห็นอะไรใหม่ๆได้ไปใช้ชีวิตใหม่ๆที่มันแปลกไปในชีวิตปกติอะแม็กรู้สึกแม็กมีความสุขกับการที่ได้เที่ยวนะคะปิดเทอมที่ผ่านมาแม็กเที่ยวต่างจังหวัดเยอะมากเพราะว่าพอเปิดเทอมใช่ไหมเราก็จะไม่ได้เที่ยวก็เลยรีบเก็บสะสมแล้วเงินที่แม็กเที่ยวต่างจังหวัดอ่ะแม็กไม่เคยขอพ่อแม่เลยนะคะแม็กเที่ยวด้วยเงินของตัวเองคือแม็กหาเงินเองแล้วก็ใช้เงินที่แม็กหาไปเที่ยวเองนะคะมันก็เลยทำให้แม็กอ่ะกล้าที่จะไปเที่ยวได้หลายที่แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอ่ะแม็กชอบเที่ยวทะเลนะคะแม็กชอบทะเลมากแม็กชอบน้ำทะเลชอบสีของน้ำทะเลชอบเวลาที่น้ำทะเลมันอยู่กับทรายแล้วก็อยู่กับท้องฟ้าแม็กชอบมากแม็กรู้สึกว่ามันเป็นสีที่มันสบายใจแล้วแม็กเห็นแล้วแม็กมีความสุขมากกับการที่ได้เที่ยวทะเลเห็นทะเลแม็กชอบเที่ยวสวนสัตว์นะคะแม็กชอบเที่ยวสวนสัตว์มากแม็กแบบมีความตั้งใจเอาไว้ว่าแบบอยากจะไปสวนสัตว์ทั่วประเทศเวลาแม็กไปต่างจังหวัดใช่ไหมแม็กก็จะดูก่อนเลยว่าจังหวัดนั้นอ่ะมันมีสวนสัตว์หรือเปล่าถ้ามันมีแม็กก็จะไปเที่ยวสวนสัตว์ที่นั่นด้วยนะแม็กชอบดูสัตว์นะคะเพราะแม็กรู้สึกว่ามันแปลกดีแปลกตาอะไรเงี้ยคือถ้าใครมีสวนสัตว์แนะนำนะคะก็พิมพ์บอกไว้ได้นะแม็กจะตามไปนะคะแม็กชอบไปสวนสัตว์มากแม็กชอบดูการ์ตูนมากนะคะไม่ได้ชอบดูเพราะแบบมันบันเทิงอย่างเดียวนะการ์ตูนอ่ะมันจะมีข้อคิดเราสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วมันข้อคิดที่ไม่เครียดแล้วดูแล้วมันสบายใจแม็กก็เลยชอบดูการ์ตูนนะคะแม็กไม่อินกับหนังรักนะคะแม็กรู้สึกว่าแม็กไม่เข้าใจค่ะแม็กชอบดูหนังแอคชั่นหนังไซไฟหนังแบบแฟนตาซีหนังแบบหนังตื่นเต้นอ่ะแม็กชอบดูหนังฮีโร่มาร์เวลอะไรแม็กก็ชอบดูแม็กชอบดูหนังแอคชั่นแต่แม็กไม่ชอบดูหนังที่เลือดสาดนะเพราะแม็กกลัวเลือดอ่ะไม่ชอบแผลอ่ะแม็กก็เลยไม่ชอบดูหนังที่มันแบบเห็นแผลแม็กมีโรคประจำตัวนะคะแม็กเป็นภูมิแพ้นะแพ้ฝุ่นแพ้อากาศอะไรเงี้ยแม็กชอบตื่นมาตอนเช้าแล้วจามมีน้ำมูกคันตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากนะคะโรคประจำตัวของแม็กอีกอย่างนะคะก็คือแม็กเป็นไมเกรนนะก็คือจะชอบปวดหัวมากๆมันจะชอบมาเวลาเรานอนน้อยนะคะมันก็เลยทำให้แม็กอะกลายเป็นคนที่ซีเรียสกับการนอนค่อนข้างมากนะคะคือต่อให้มีงานเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยแม็กจะต้องได้นอนอะสมมติว่ามีงานใช่ไหมแม็กจะยอมนอนน้อยแค่วันเดียวคือวันสุดท้ายดีกว่าที่จะต้องนอนน้อยหลายๆวันอะเพราะถ้าทำแบบนั้นมันจะทำให้แม็กปวดหัวแต่ถ้าสมมติว่าแม็กอดนอนแค่วันเดียวแล้วอีกวันนึงได้นอนปกติอะมันจะไม่เป็นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอดนอนสะสมมาหลายๆวันแบบวันละนิดวันละนิดอะไรเงี้ยมันจะทำให้แม็กปวดหัวแล้วเวลาที่แม็กปวดหัวมันจะหายยากนะคะคือกินยามันก็จะไม่หายอะต่อให้เราปวดหัวแล้วเรานอนใช่ไหมมันก็จะไม่หายนะคะถ้านอนตอนที่ปวดหัวอยู่อะแม็กจะนอนไม่หลับนะคะคือถ้าจะหลับอะมันก็ใช้เวลานานมากแล้วพอเราหลับไปแล้วใช่ปะตื่นมาก็ยังคงปวดหัวอยู่นะคะคือปวดหัวข้ามวันข้ามคืนเลยอะคือมันปวดหนักมันก็เลยทำให้แม็กแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าก็คือนอนให้พอนะคะแม็กเป็นคนที่ทำงานไวนะคะคือถ้าแม็กทำงานใช่ปะแม็กจะทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะไม่ค่อยเว้นอะสมมติว่าตัดคลิปอย่างเงี้ยคือแม็กจะตัดตั้งแต่ต้นจนจบเลยคือแม็กจะไม่มีการพักอะมันก็เลยทำให้แม็กเป็นคนทำงานไวนะคะแม็กเคยดัดฟันนะคะดัดประมาณตอนม3เทอม2แล้วก็เอาออกประมาณตอนม5นะคะปัจจุบันนี้นะคะก็ใส่รีเทนเนอร์ทุกคืนเลยนะแม็กเป็นคนตัวเย็นนะคะอยู่ในห้องแอร์แบบเดียวมือก็จะเย็นเท้าก็จะเย็นจมูกก็จะเย็นไม่ได้เย็นแค่ตัวนะแม็กเป็นคนใจเย็นด้วยนะแม็กสามารถที่จะรอได้ไม่ค่อยแบบว่าที่จะปรีแตกหรือว่าไม่ค่อยจะโมโหแม็กเป็นคนชอบกินเส้นมากนะคะแบบเมนูที่เป็นเส้นแม็กเป็นคนพกของในกระเป๋าเยอะมากเลยนะคะเวลาไปข้างนอกอะแม็กจะพกแบบไปเยอะมากคือต้องพกกระเป๋าอะไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ด้วยกระเป๋าตังค์ใบเดียวกับโทรศัพท์อะแม็กจะต้องพกแบบ power bank สายชาร์จหูฟังทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกยาดมพลาสเตอร์ยาแก้แพ้ยาไมเกรนแม็กขับรถเป็นนะคะเห็นวันนี้นะแล้วแม็กก็ขับรถแบบเป็นคนแรกๆของรุ่นเลยมั้งเหมือนกับว่าแม็กเกิดเดือนมิถุนาใช่ไหมมันก็เลยทำให้แม็กอายุถึงเกณฑ์ไปสอบใบขับขี่ได้เร็วกว่าคนอื่นเป็นคนแบบแรกๆของเพื่อนๆบรรดาเพื่อนๆเลยนะคะที่มีใบขับขี่แม็กจะต้องนั่งอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าก่อนนอนไม่งั้นแม็กก็จะนอนไม่หลับแม็กจะรู้สึกว่าแม็กไม่พร้อมกับการนอนคือแบบแม็กเคยเผลอหลับแม็กจะต้องแบบตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อที่จะไปอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าแล้วกลับมานอนแม็กเป็นคนที่หากางเกงใส่ยากมากเลยนะคะเอวกับสะโพกมันไม่สัมพันธ์กันอะแม็กก็เลยจะชอบใส่กางเกงซ้ำๆอ่ะเพราะมันหาซื้อกางเกงยากแม็กเป็นคนไม่ชอบใส่เครื่องประดับนะคะไม่ชอบใส่ตุ้มหูไม่ชอบใส่สร้อย
ไม่ชอบใส่กำไรอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้แบบเครื่องประดับที่ใส่อยู่ทุกวันก็มีแค่นาฬิกาอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันจำเป็นนะแม็กเป็นคนที่ปากแห้งผิวแห้งผมแห้งนะคะแม็กเป็นคนที่ชอบทำผมมากนะคะคือไม่ว่าจะเป็นทำให้ตัวเองหรือทำให้คนอื่นอะไรเงี้ยแม้ว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าแม็กเป็นคนผมหยิกใช่ไหมแล้วแม็กจะต้องคอยหาทรงผมที่แบบมาทำอะเพราะว่าแม็กไม่สามารถที่จะสระผมแล้วก็แห้งแล้วก็ออกได้เลยออกจากบ้านได้เลยอะแม็กจะต้องทำผมก่อนนะคะมันก็เลยทำให้แม็กกลายเป็นคนที่ชอบทำผมแม็กเป็นคนกลัวสัตว์พวกงูจิ้งจกจระเข้แบบพวกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแม็กเป็นคนพกบัตรเยอะมากนะคะในกระเป๋าตังค์แม็กจะชอบสมัครสมาชิกแล้วก็พกบัตรเอาไว้เพราะเวลาเราไปซื้อแล้วเวลาเขาถามว่ามีบัตรสมาชิกไหมแล้วสะสมแต้มอะแม็กรู้สึกว่าถ้าครั้งไหนเราไม่ได้สะสมแต้มนั้นอะมันเหมือนเราขาดทุนทั้งที่แต้มที่สะสมมาก็ไม่ได้ใช้อะมันก็เลยทำให้แม็กต้องพกบัตรทุกอย่างเอาไว้กระเป๋าตังตุงมากไม่ได้ตุงเงินเลยนะตุงบัตรอะแม็กเป็นคนไม่ตามแฟชั่นนะคะจะซื้ออะไรที่ในแบบที่ตัวเองชอบเฉยๆแม็กจะชอบอะไรที่มันค่อนข้างเรียบง่ายนะคะแม็กไม่ชอบฝนนะคะเพราะว่าแม็กรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตมากเลยอะเวลาฝนตกอะแม็กสูง163นะคะหนัก47นะคะแม็กเป็นคนเลือดกรุ๊ปโอนะคะแม็กเป็นคนที่ขนเยอะมากนะคะแบบดูให้ดูแล้วดูดิขนแม็กจะเยอะมากแบบมากแม็กเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเบียร์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าแม็กอะไม่ชอบแม็กไม่ชอบคนเมาอะและแม็กก็รู้สึกว่าแม็กไม่อยากเมาแม็กรู้สึกว่าคนเมาเขาดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเขาไม่มีสติไม่อยากดูแลตัวเองได้แม็กก็เลยไม่อยากเมาแม็กสามารถที่จะเอนจอยกับเพื่อนๆที่ดื่มได้นะคะแม็กสามารถสนุกได้ต่อให้แม็กกินน้ำเปล่าหรือกินโค้กอะแม็กเป็นคนคิดบวกมากนะคะแบบบางทีคนก็จะชอบมาแบบว่าแม็กเป็นคนโลกสวยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแม็กไม่ได้แบบโลกสวยแบบนั้นนะแม็กรู้สึกว่าแม็กอะมองในหลายๆมุมแม็กไม่ได้มองแค่ในมุมมองของแม็กคนเดียวแม็กจะมองในมุมของคนอื่นๆอีกแม็กเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองมันก็เลยทำให้แม็กเป็นคนคิดบวกนะคะไม่ค่อยโกรธใครไม่ค่อยเกลียดใครแม็กเป็นคนต้องสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนนะคะถ้าคืนไหนไม่ได้สวดมนต์แม็กจะรู้สึกว่าแม็กนอนไม่ได้แม็กต้องสวดมนต์ก่อนนะแม็กเป็นคนไม่ฉีดน้ำหอมนะคะแล้วแม็กก็จะชอบใช้อะไรที่มันเป็นกลิ่นเด็กๆอ่ะครีมอาบน้ำเด็กแป้งเด็กอะไรเงี้ยแม็กเป็นคนไม่ชอบปฏิเสธคนนะคะแบบรู้สึกไม่อยากทำให้เขาผิดหวังอ่ะแม็กเป็นคนอินกับหนังมากนะคะเวลาแม็กดูหนังใช่ไหมแม็กจะร้องไห้ง่ายมากแล้วก็จะรู้สึกแบบอินกับหนังมากๆเวลาเราดูหนังแม็กเป็นคนสายตาสั้นนะคะแล้วก็เอียงด้วยนะสายตาแม็กไม่ได้สั้นมากนะคะประมาณ100กว่าคือแม็กก็สามารถมองเห็นอะไรได้ปกตินะแต่ว่าเวลาเรียนน่ะมันจะต้องมองจอโปรเจคเตอร์ที่มันไกลแล้วแม็กจะชอบอ่านไม่ค่อยออกแม็กจะใส่แว่นเฉพาะเวลาเรียนเวลาขับรถหรือว่าเวลาอะไรก็ตามที่มันจะต้องอ่านแม็กเป็นคนชอบฟังเพลงกล่อมเด็กนะคะแบบเพลงที่มันมีแต่ทำนองอะไรเงี้ยแม็กรู้สึกว่าฟังแล้วมันสบายใจตอนนี้นะคะแม็กอินกับต้นไม้มากเลยนะเพราะว่าแม็กเพิ่งซื้อต้นไม้มาเลี้ยงแล้วแม็กเลี้ยงด้วยตัวเองเราดูแลเขาเองให้น้ำเขาเองแล้วก็คอยเห็นการเจริญเติบโตของเขาเองเวลาแม็กเห็นเขาผลิใบออกใบใหม่อะไรเงี้ยแม็กจะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยอะแบบแม็กรู้สึกแม็กอินมากแล้วแม็กก็รักต้นไม้มากนะคะแม็กไม่ได้โลกสวยนะทุกคนแต่แม็กเหมือนแม็กเลี้ยงต้นไม้ใช่ไหมแล้วแม็กเห็นว่ากว่าเขาจะโตอะคือเขาใช้เวลานานแล้วมันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องทำให้เขาโตได้อะแต่แบบการที่เราไปทำร้ายเขาอะมันเป็นแค่เสี้ยววินาทีที่เราไปทำร้ายเขาอะแม็กรู้สึกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำกับเขาแบบนั้นกว่าต้นไม้เขาจะโตมาได้ขนาดนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ในชีวิตของเขาแล้วแบบต้นไม้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของเขาอะต้นไม้อะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันไม่สามารถที่จะตอบสนองกับเราได้ไม่สามารถต่อสู้กับเราได้ไม่สามารถที่จะหนีเราได้อะต้นไม้มันวิ่งหนีหรือแบบหลบเราไม่ได้อะคือเหมือนกับเขาเป็นเป้านิ่งให้เราไปทำร้ายอะแม็กก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะคะกับการที่เราไปทำร้ายต้นไม้ตอนนี้แม็กอินกับต้นไม้มากเลยอะแม็กเป็นคนมีรักยิ้มนะคะคือตอนเด็กอะมันมีสองข้างนะทุกคนแต่ว่าพอโตขึ้นอะมันจางไปอะข้างเนี้ยตอนก็ยังมีอยู่นะแม็กชอบกินขนมไทยนะคะพวกขนมถ้วยขนมครกขนมตาลขนมชั้นแบบทองหยิบทองหยอนอะไรเงี้ยแม็กก็ชอบแม็กชอบกินขนมไทยนะคะแม็กเป็นคนที่ชอบพูดคำว่าช่างมันนะคะแม็กจะใช้คำว่าช่างมันบ่อยมากนะแบบแม็กจะเป็นคนไม่ค่อยเก็บมาคิดอะไรก็ตามในชีวิตแม็กรู้สึกว่าปล่อยวางมันก็ดีนะคะมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแม็กชอบดอกไม้มากนะคะแล้วดอกไม้ที่แม็กชอบมากที่สุดก็คือเป็นดอก
เดซี่นะเพราะว่าแบบมันเป็นสีขาวใช่ป่ะแล้วก็จะมีจุดเหลืองๆเนี่ยมันน่ารักมากเลยชอบดอกเดซี่นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ50 Facts About Me นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะได้รู้จักแม็กมากขึ้นนะคะจากเรื่องที่แม็กพูดไปเนาะถ้าใครนะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์ถามกันไว้ได้นะคะแม็กจะรวบรวมไปทำคลิป Q&A นะคะถ้ามันมีเยอะๆนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม็กก็ขอลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย